ทอมมอไซสไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทำการ DIY ตัวดูดสลักลูกสูบง่ายๆด้วยงบประมาณ50บาทนะครับเพื่อนๆสืบเนื่องมาจากกรณีของไม่ว่าจะเป็นสกูปปี้นะครับอันที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับที่น้ำมันเครื่องแห้งมานะครับลูกสูบสลักลูกสูบละลายติดกันสลักลูกสูบละลายติดกันกับปลายก้านนะครับสลักลูกสูบละลายติดกันกับลูกสูบด้วยนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับก็อยากจะเอาลูกสูบออกเพื่อที่จะไปคว้านลูกใหม่แล้วก็ใช้ก้านเดิมนะครับเพื่อนๆเพราะว่าบางครั้งบางทีด้วยงบประมาณที่จำกัดนะครับลูกค้าก็ไม่มีตังค์ที่จะไปเปลี่ยนก้านเพราะว่ารถบางรุ่นนะครับไม่มีก้านขายต้องเปลี่ยนยกข้อเบี่ยงมันเป็นเงินเป็นต้นทุนที่สูงนะครับจึงจำเป็นต้องหาวิธีดูดออกนะครับจากลูกสูบที่เพื่อนๆเห็นนะครับไอ้สลักที่อยู่ข้างในนะครับมันมักจะละลายติดกันกับก้านหรือละลายติดกันกับลูกสูบนะครับในกรณีที่รถน้ำมันเครื่องแห้งนะครับแห้งจัดเลยนะครับก็คือลูกเบรกจนชนิดที่ว่าสองเท้าขึ้นยืนบนคันสตาร์ทแล้วคันสตาร์ทไม่กดไม่ลงเลยนะครับเพื่อนนะครับเราจึงจำเป็นต้องนะครับหาวิธีเอานะครับลูกสูบออกนะครับหาวิธีเอาลูกสูบออกนะครับก็มีหลายสูตรหลายวิธีนะครับที่อาจารย์ช่างแต่ละช่องท่านได้ทำออกมานะครับก็แต่ละสูตรก็แตกต่างกันออกไปนะครับจากกรณีนี้นะครับผมได้ใช้ตัวดูดออกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าสลักเห็นไหมนะครับสลักมีร่องรอยของการละลายทั้งขอบทั้งกลางนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นี่นะครับให้เพื่อนๆดูมุมนะครับดูภายในรูสลักนะครับเห็นไหมเวลาดูดออกสลักแตกนะครับมีร่องรอยของการละลายติดกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเราก็มาดูสลักมาดูตัวดูดตัวนี้ตัวที่ผมใช้ดูดออกนะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่างในคลิปอย่างในภาพเล็กมุมบนนะครับผมก็ใช้ตัวดูดตัวที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นตัวดูดสลักก้านสูบออกนะครับเพื่อนๆสลักลูกสูบออกนะครับก็ไอ้น็อตดูดตัวนี้นะครับก็ได้ทำมาจากน็อตหกเหลี่ยมธรรมดานี่แหละนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมธรรมดานะครับไม่ใช่น็อตแข็งน็อตอะไรก็ถือก็อย่างที่ว่าแหละน็อตหกเหลี่ยมมันก็แข็งก่อนน็อตขาวธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็ใช้ในการดูดนะครับดูดมาหลายสิบคันแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้มันก็เกลียวมันก็เริ่มสึกเริ่มเสียแล้วเห็นไหมดูดเยอะๆดูดไปดูดมาเกลียวมันก็เสียแกนมันก็เริ่มคดมันเริ่มยืดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละการออกมาเนี่ยโอ้โหนะครับก็ดูอย่างสภาพลูกสูบนะครับที่เพื่อนๆดูไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมโหดไหมล่ะนะครับแต่ละคันเข้ามานะครับก็ละลายติดกันแบบนั้นเลยนะครับทีนี้ก็เมื่อถึงอายุนะครับเมื่อถึงอายุแล้วที่จะทําการ DIY หรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับเราจะใช้เหล็กแบบแข็งกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆเหล็กที่แข็งกว่าเดิมแข็งตรงไหนแข็งตรงเกลียวครับเพื่อนๆแข็งตรงเกลียวน็อตนะครับเพื่อนๆนี่เราจะใช้เหล็กแบบนี้น็อตแบบนี้นะครับน็อตแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะสงสัยว่าเป็นน็อตอะไรที่บอกว่าเกลียวแข็งเกลียวแข็งนะครับน็อตแข็งนะครับเพื่อนๆน็อตตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็คือน็อตสะดือแหนบรถยนต์นะครับน็อตสะดือแหนบรถยนต์น็อตที่เขาใช้บีบแหนบให้ชิดให้สนิทกันอยู่ตรงกลางแหนบเลยนะครับเพื่อนๆจะมีน็อตหนึ่งตัวนี่แหละเขาเรียกว่าน็อตสะดือแหนบนะครับเพื่อนๆไอ้น็อตตัวนี้ไม่เข้าสนิมอยู่แล้วนะครับเกลียวนี่ถ้าเกลียวไม่ดีไม่สามารถบีบแหนบให้ชิดสนิทกันได้นะครับเพื่อนๆน็อตที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้ก็เป็นน็อตสะดือแหนบของ Isuzu KBZ หรือ Faster Z นั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับมันก็จะมีตัวเล็กกว่านี้ก็มีนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกซื้อเอานะครับตัวที่ผมเอามานี้นะครับเป็นขนาดแกน8มิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆ8มิลเป๊ะๆพี่น้องนะครับมีตัวเล็กกว่านี้ก็มีนะครับอาจจะเป็น Mazda Family นะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าถ้าผมจำผิดครับตัวน้อยกว่านะครับมีตัวเล็กกว่าน่าจะเป็น Mazda Family นะครับแต่8มิลนี่ผมก็ว่ามันเล็กแล้วนะ
พราะว่ามันสอดสลักของ Spark Z ได้นะครับเพื่อนๆ Spark Z ก็ถือว่าสลักเล็กแล้วนะครับนี่เขาจะเราจะอาศัยหัวตรงนี้นะครับนี่หัวตรงนี้นะครับในการดูดนะครับเพื่อนๆเวลาเราดูดเราจะอาศัยหัวน็อตตรงนี้ดันลูกสูบดันสลักลูกสูบเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าหัวตัวนี้นะครับเข้าไปในรูสลักลูกสูบได้พอดีนี่เราจะใช้ดันแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นมั้ยมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับจะพอดีเป๊ะเลยกับสลักลูกสูบนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับแล้วทีนี้มันก็จะเข้าไปในลูกสูบได้เนี่ยนะครับเห็นมั้ยตรงนี้มันติดกิ๊บอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับติดกิ๊บอยู่นะครับมันก็เลยไม่หลุดเข้าไปนะครับเพื่อนๆตัวลูกสูบที่เพื่อนๆเห็นก็นี่แหละ Spark Z นะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมสลักมันจะพอดีนะครับจะสามารถเข้าไปในรูของลูกสูบได้นะครับเพื่อนๆรูสลักได้นะครับเวลาเราดูดนะครับเราก็จะลองแบบนี้นะครับหาบูทมาลองแล้วก็ใช้นี่แหละนะครับใช้น็อตตัวเมียขันแล้วก็ดูดให้สลักไหลออกมานะครับเพื่อนๆนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาเราดูดนะครับไอตัวน็อตเนี่ยมันจะหมุนตามนะครับไอตัวน็อตมันจะหมุนตามทีนี้พอดูดมาสักพักหนึ่งนะครับเราอยากจะคลายออกลองบูทนะครับบางทีเรามีบูทสั้นไงมันคลายไม่ออกเพราะว่ามันหมุนตามนะครับหมุนเข้าก็หมุนตามคลายออกก็หมุนตามเราจึงจำเป็นต้องเชื่อมน็อตต่อออกมาแบบนี้นะครับเชื่อมน็อตต่อออกมาทำไมนะครับเชื่อมน็อตต่อออกมาก็เพื่อเป็นตัวนะครับขันล็อกไว้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เวลาเราดูดนะครับเวลาเราขันน็อตเข้านี่แหละนะครับขันน็อตเข้าหรือคลายออกไม่ให้แกนหมุนตามนะครับเพื่อนๆนะครับเราต้องใช้น็อตที่ยาวกว่านะครับเราต้องใช้น็อตที่ยาวกว่าสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆในการที่เราจะมาต่อหัวนะครับก็เป็นเบอร์อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนำก็ประมาณเบอร์12นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเบอร์12จะเข้าไปในรูสลักได้พอดีนะครับจะไม่โตกว่ารูสลักลูกสูบนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเราก็จะเชื่อมต่อแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับพยายามต่อให้ตรงแล้วก็เอาวางให้ตรงแล้วก็เชื่อมติดกันนะครับเราก็จะเชื่อมติดกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นภาพนะครับหลังจากที่เราทำการเชื่อมติดกันแล้วนะครับพอเราเชื่อมทีนี้นะครับไอ้รอยเชื่อมมันจะโผล่มานะครับมันจะโตกว่ารูสลักนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องทำการเจียให้มันเข้าไปในรูสลักได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเวลาดูดหน้าจุดที่เราเชื่อมมันจะโผล่เข้าไปภายในลูกสูบนั่นแหละนะครับดังนั้นมันต้องสวมเข้าไปในรูสลักลูกสูบได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เอาไปพิจารณาดูนะนะครับเพื่อนๆนี่มันต้องเข้าไปได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้านอกเหนือจากนี้ก็คือเอาไม่เข้าแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเวลาดูดมันจะไปติดลูกสูบนะครับมันจะดูดไม่ออกนะครับทีนี้นะครับในเมื่อน็อตที่ยาวนะครับเรามีน็อตยาวอยู่แล้วนะครับเราจะทำยังไงล่ะนะครับในการตัดน็อตนะครับเราจะตัดแค่ไหนถึงจะพอดีเราก็ต้องเอาสลักนะครับเอาสลักลูกสูบนี่แหละมาวางไว้ก่อนนะครับถ้าเราดูดสลักออกมาสลักมันจะโผล่ออกมาประมาณนี้นะครับนี่ความยาวของสลักนะครับนี่เราความยาวสลักประมาณนี้นะครับเราก็ต้องตัดเผื่อน็อตออกมาเผื่อน็อตตัวเมียออกมานิดนึงนะครับเผื่อแหวนรองนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็เป็นเทคนิคนะครับนี่ถ้าสลักยาวมาแค่นี้เราก็ต้องตัดเลยสลักออกมานะครับเพื่อนๆนะครับนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ FC นะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับออกยากออกง่ายแค่ไหนนะครับก็ดูสภาพลูกสูบนะครับนี่ก็เป็นวิธีในการดูดนะครับเพื่อนๆเราก็จะจับแบบนี้ล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้บล็อกลมยิงแบบนี้เอ้าคลิปหน้านะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เราดูดสลักลูกสูบออกแล้วนะครับเราเอาสลักตัวใหม่มาใส่ไม่ได้ใช่ไหมมันใส่ไม่เข้านะครับเพราะว่าปลายก้านมันเป็นรอยนะครับเราจะมีวิธีการแก้ไขปลายก้านอย่างไรเพื่อให้ใส่สลักลูกสูบตัวใหม่ได้หลังจากเราไปคว้านกลับมานะครับเพื่อนๆนะครับก็ติดตามชมในคลิปหน้าคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ